มาทำเมนูเส้นกันบ้างนะครับผมจะทำราเมงครับความโดดเด่นของเมนูนี้เนี่ยอยู่ที่ตัวน้ำซุปซึ่งจะมีรสชาติของกุ้งอยู่ในน้ำซุปดาชินะครับแล้วก็ใส่เครื่องลงไปเยอะๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเบคอนข้าวโพดแล้วก็กุ้งถ้าพร้อมแล้วเรามาปรุงราเมงกุ้งและข้าวโพดกันเลยครับก่อนอื่นบะหมี่ราเมงจะอร่อยได้ต้องมีน้ำซุปที่เลิศรสนะครับผมจะทำซุปดาชิฮะวันนี้ปกติบางทีเราก็ใช้ผงดาชิสำเร็จรูปวันนี้ทำให้คุณผู้ชมลองดูแล้วกันว่าถ้าเราทำเองเนี่ยเราจะทำยังไงบ้างนะครับน้ำที่เราใช้จะต้องเป็นน้ำที่อุณหภูมิห้องธรรมดานะครับและอันนี้ก็คือสาหร่ายคอมบุครับซึ่งเป็นที่มาของรสที่เราเรียกว่าอูมามินะครับเราใส่ลงไปตั้งแต่ตอนที่น้ำยังเย็นนะฮะแล้วเราก็นำมาตั้งไฟครับผมน้ำก็จะค่อยๆเดือดนะครับรสชาติของคอมบุก็จะลงไปอยู่ในน้ำนะครับซึ่งระหว่างที่เราคอยน้ำเดือดเรามาเตรียมกุ้งกันดีกว่าสูตรนี้มีกุ้งนะครับซึ่งผมใช้กุ้งทั้งตัวแต่เราจะแยกส่วนหัวส่วนเปลือกออกมาครับหัวและเปลือกนี่เราจะใช้เอาไปทำน้ำสต๊อกนะครับพอเดือดแล้วนะครับเราจะเอาคอมบุออกครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่คัตสึโอบูชิก็คือปลาแห้งลงไปนะครับหลังจากที่เราใส่ปุ๊บเราจะไม่ให้เขาเดือดครับเราจะยกออกจากความร้อนแล้วก็ปิดฝาพักไว้ครับในขนาดนี้นะฮะผมมีอีกหนึ่งหม้อซึ่งตอนนี้น้ำกำลังเดือดทีเดียวเราจะใช้เส้นราเมงนะครับถ้าใครหาซื้อไม่ได้ใช้เป็นบะหมี่ไข่ทั่วไปได้นะครับจะมีความใกล้เคียงกันน้ำเดือดแล้วนะครับใส่ลงไปเลยครับเอาละครับพอน้ำเดือดอีกครั้งนะฮะเรายกออกจากความร้อนเลยครับกองครับผมล้างด้วยน้ำเย็นนะครับเสด็จน้ำพักไว้ก่อนครับผมจะมีเบคอนหั่นเป็นชิ้นๆครับเบคอนของเรากรอบใช้ได้แล้วครับตักออกจากน้ำมันครับกุ้งข้าวโพดครับผมปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเสร็จแล้วก็เอาออกมาพักครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำบะหมี่ที่เราลวกแล้วเนี่ยครับกลับลงมาจี่ครับอารมณ์เหมือนย่างบะหมี่ในกระทะนะครับสำหรับหัวกุ้งซักเมื่อครู่นี้นะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะมาปรุงน้ำซุปดาชิต่อครับเราใช้น้ำมัน1ช้อนโต๊ะนะฮะใส่เปลือกแล้วก็หัวกุ้งลงไปผัดกับน้ำมันครับในขั้นตอนนี้นะฮะผมจะปรุงรสด้วยเครื่องปรุงที่มีชื่อว่าโอเบปกติแล้วโอเบเนี่ยนะครับเราจะใช้ในอาหารฝรั่งแล้วก็ใช้กับพวกซีฟู้ดนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะลองเปลี่ยนใช้โอเบเครื่องเทศที่มีส่วนประกอบของเครื่องเทศหลายๆอย่างผสมกันเนี่ยนะครับผมจะใช้ประมาณ1ช้อนชาครับโอเบนี่เขามีต้นกำเนิดในบัลติมอร์นะครับในวันที่ปูเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็ร้านค้าเนี่ยพวกบาร์ต้องการจะขายเครื่องดื่มนะครับก็แจกปูให้ลูกค้ากินฟรีเพื่อซื้อเครื่องดื่มนะฮะแต่ก็ทานได้ไม่เยอะนะครับเขาก็เลยคิดเครื่องเทศขึ้นมาที่จะทำให้เวลาทานปูแล้วอร่อยขึ้นทานได้เยอะขึ้นนะครับเอาล่ะผมผัดหัวกุ้งกับโอเบนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยส่วนบะหมี่นี่เราย่างไปเรื่อยๆนะครับเราใช้เห็ดหอมแห้งนะครับทั้งหมด4ดอกนะครับใส่ลงไปด้วยเลยครับหลังจากนั้นนะครับตอนนี้น้ำซุปดาชิของเราเนี่ยครับโหเปิดหม้อออกมาเนี่ยหอมเลยครับเราจะกรองใส่ลงไปครับผมบะหมี่ของเรานะครับได้แล้วครับผมยกออกจากความร้อนปิดความร้อนได้เลยฮะซุปของเรานะฮะเดือดพล่านเลยครับสุดท้ายนะฮะเราใส่มิรินลงไปครับแล้วผมก็จะกรองอีกทีเป็นครั้งสุดท้ายครับส่วนประกอบทุกอย่างเนี่ยนะครับเราไม่ใช้เราทิ้งหมดเลยนะฮะยกเว้นเห็ดหอมครับโรยหน้าด้วยกุ้งและข้าวโพดของเรานะฮะที่เราผัดแยกไว้เบคอนครับผมเห็ดหอมนะครับต้นหอมซอยครับเสิร์ฟกับสาหร่ายนะครับสุดท้ายนะฮะน้ำซุปของเรานะครับ
เสร็จเรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าเป็นเมนูราเมงในรสชาติที่แตกต่างเชื่อว่าคุณต้องหลงรักอย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือราเมงกุ้งและข้าวโพดครับเพื่อนๆชาว YouTube ที่รักในการทำอาหารและชอบการทำอาหารการปรุงอาหารในรูปแบบของพลพรรคนักปรุงไม่อยากพลาดรายการเราง่ายนิดเดียวครับดูจบแล้วกดปุ่ม Subscribe เลยครับ